ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแก้วกล้าตะลุยลิเกเจนตอนนี้เป็นตอนที่6แล้วนะครับแก้วจะพาทุกท่านมารับชมความไก่เอ้ยความโหดของแก้วนะครับมาดูกันว่าวันนี้แก้วกล้าจะเก็บสำดาวบนลิเกเจนได้หรือไม่นะครับโดยสูตรที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นสูตรสเกลลี่โดนัทแล้วก็นักขี่มังกรครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับแก้วก็จะทำการใช้แมวของกระดูกและแมวล่องหุ่นครับไปโจมตีอาวุธและประสาทแคนครับเป็นสูตรที่แก้วค่อนข้างชอบเลยครับแก้วเล่นแล้วติดใจเลยครับก็จะมาเล่นชมกันในวันนี้เนาะเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จัดฐานไว้นะครับในคำอธิบายผู้ชมสามารถที่จะกดเข้าไปที่ลิงก์เพื่อที่จะลองใช้ฐานเซตนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราโจมตีเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นก็จะโจมตีแล้วนะครับโดยเราจะทำการใช้สเกลลี่โดนัทตรงไหนได้บ้างถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าด้านบนได้นะครับโดยแก้วคิดว่าเราจะทำการเข้านะครับก็จะเข้าด้านล่างแล้วก็สเกลลี่นะครับเราจะเข้าประมาณนี้เลยนะครับ 1, 2, 3, 4นะครับโอเคเดี๋ยวแก้วจะปล่อยลงไปตรงนี้เลยแล้วก็แก้วเข้าด้านล่างครับทำการใช้เครื่องยิงลูกไฟนะครับลงไปปล่อยลงไปเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านบนครับทำการใช้ยาบ้านครับลงไปเราจะปล่อยยาบ้าคุ้มกระดูกครับลงไปแล้วก็น้ำยาล่องหนลงไปนะครับก็จะล่องหนได้ครับเอาล่องหนอีกทีโอเคถือว่าได้เลยนะครับเราใช้ล่องหนไป1ขวดก็จะโจมตีปราสาทแคนได้ครับฐานแคนก็จะไม่ออกมานั่นเองเพื่อไม่เสียเวลาครับแก้วคิดว่าเราควรที่จะเข้าได้แล้วครับโดยแก้วจะเข้านะครับขอทำการเช็คเข้าด้านล่างครับปล่อยคิงปล่อยควีนลงไปนะครับด้านล่างเลยคิงก็จะเข้าไปนะครับโอ้โกแข็งเด้งดึงนะครับทำให้เปิดน้ำยาเช็คแข็งนะครับเช็คแข็งเป็นบริเวณกว้างเลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราใช้สเปอร์เบิร์นครับลงไปตรงนี้ละกันโอเคคิงเข้าไปที่ควีนนะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็บอลลูนครับออกมาจากทางฝั่งของเครื่องยิงลูกไฟแล้วนะครับเราใช้สกิลมาริทูดานครับจะเข้าไปแล้วควีนจะไปด้านไหนนะครับก็จะเข้าไปแล้วปล่อยเจนครับเข้าไปด้านไหนดีเจจ๋าเจฉันจะจับขาเจนครับแก้วจะปล่อยไปด้านไหนดีคิดว่านะครับเราทำการแช่ไปดีไหมก็ใช้สกิลหายตัวไปนะครับเดี๋ยวเราจะโอ้ลืมไปนะครับว่ามันไม่ถึงบ้านครับฉะนั้นเราอาจจะต้องเข้าที่บ้านครับเพื่อที่จะให้ได้บ้านนั่นเองโอเคเดี๋ยวแก้วจะเข้าแล้วนะครับเวลาเริ่มไม่รอใครแล้วนะครับเราปล่อยบอลลูนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยนักขี่มังกรลงไปใช้ปูเดนมินเนี่ยนครับปล่อยเจลงไปแล้วก็น้ำยาแผ่นไหวลงไปนะครับเพื่อที่จะไปโจมตีบ้านกันครับแล้วก็ใช้สกิลคามพีมาตักของปูเดนเลยโอเคจากนั้นครับเราเหลือยาแช่อยู่3ขวดครับที่สามารถที่จะใช้ได้ครับเราปล่อยนักล่าข้าหัวลงไปก่อนแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมแอร์ซูเปอร์ป้อมพูเลยโอเคเจ๊เข้าไปนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่แรกอาจจะไม่เห็นสามดาวนะครับเราแช่ไปที่ป้อมพูโอ้โหแช่แม่นเกินโอเคครับเราทำการใช้น้ำยาแช่นะครับแช่ไปที่อะไรได้บ้างเนี่ยคิดว่าจะแช่ไปที่ป้อมอุกโน่นครับแต่ว่าเราต้องเข้าแล้วนะครับปล่อยบอลลูนลงไปเข้ามดแล้วก็มังกรน้อยลงไปก่อนครับโอเคแล้วก็จะแช่ไปนะครับที่ป้อมอิฟโนเลยนักขี่มังกรยังไม่ตายนะครับเราไม่ได้3ดาวนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราได้นะครับก็ไม่สูงด้วยนะครับได้มาเพียงแค่2ดาว 65% 69% ครับแล้วก็โจมตีไปที่ป้อมอิฟโนได้นะครับดูเหมือนว่าเราจะลากไปได้ถึง2ดาว 73% นะครับแต่ว่าจังหวะที่แก้วใช้ควีนนะครับไม่เข้าไปที่บ้านแก้วลืมดูนะครับว่าบ้านกับกำแพงนะครับมันห่างกัน4ช่องทําให้แก้วนะครับไม่สามารถที่จะโจมตีได้รู้สึกเสียดายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมตาที่2กันต่อนะครับเจอบ้านหลังนี้นะครับก็โอ้ยากเลยนะครับจะเข้ายังไงดีป้อมเครื่องยิงหินครับมันอยู่ด้านล่างมันอาจจะโจมตีที่อินซีด้านะครับฉะนั้นแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าด้วยชีพละกันครับก็คือเข้าน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใช้ฐานเข้าไปนะครับโดยแก้วจะปล่อยทางฝั่งของเอาเป็นว่าแก้วจะปล่อยทางฝั่งของเ
ครื่องยิงลูกไฟนะครับไปด้านขวาปล่อยเครื่องยิงลูกไฟไปนะครับแล้วก็จะปล่อยทางฝั่งของยักษ์ไปนะครับ1ตัวเลยแล้วก็จะทําการใช้เมียบ้าลงไปนะครับปล่อยคุกกระดูกลงไป2ครับแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหนลงไปนะครับตรงนี้เลยเราต้องเข้าไปใกล้หน่อยนึงเนาะเข้าไปใกล้อีกครับโอเคก็จะโจมตีปราสาทแคนได้ไหมถ้าไม่ได้นี่จบเลยนะครับโอเคเราโจมตีไม่ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแก้สามารถที่จะเล่นได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้ากันก็จะปล่อยคิงลงไปนะครับปล่อยควีนลงไปปราสาทแคนไม่พังครับถือว่าเคลื่อนเลยนะครับเคลื่อนเลยมาเล่นสเกลลี่โดนัทโชว์นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะโจมตีปราสาทแคนได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันครับโดยแก้วขอปล่อยทางฝั่งของน้ำยาคุ้มกระดูกลงไปตรงนี้ละกันโอเคเราใช้นักล่าข้าหัวลงไป1ตัวนะครับที่คิงแล้วก็ทางของเราจะเข้าไปกันครับเราอาจจะต้องแช่ครับไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนครับแทนแค้นแปลกๆครับแต่ว่าเราจะต้องเข้านะครับทำการใช้เจ๊ลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ๊จะไปด้านล่างครับไม่ไปด้านในแล้วบ้านก็ยังไม่พังลงไปด้วยครับเราอาจจะต้องเข้าแบบตัดทีแล้วนะควีนใช้สกิลหายตัวเลยครับเพื่อที่จะโจมตีไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนเราเข้าเลยครับเพื่อที่จะไม่ให้ควีนครับเจ็บไปมากกว่านี้นะครับเราปล่อยนักขี่มังกรมินเนี่ยนปูเดินลงไปนะครับใช้แผ่นดินไหวนะครับลงไปแล้วก็ปล่อยยาบ้าไป1ขวดครับใช้สกิลคัมภีร์อมตะปูของปูเดินเลยโอเคแล้วก็ใช้สกิลชิงชิงไปนะครับก็จะเข้าไปเราอาจจะต้องเอาเพียงแค่2ดาวนะครับอย่าหวังสูงครับเพราะว่าเราอาจจะพลาดได้นะครับวันนี้ไม่รู้จะได้เห็น3ดาวหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้พยายามเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่พลาด2ดาวนะครับมาไงก็เป็นกำลังใจให้แก้วด้วยครับเราแช่ไป1ทีแช่ไปก่อนครับแช่ไปก่อนใจเย็นๆนะแก้วใจเย็นๆปล่อยพ่อมดลงไปด้านบนครับแล้วก็ปล่อยมินเนี่ยนลงไปด้านซ้ายครับเพื่อที่จะโจมตีเราสามารถที่จะแช่ไปที่อะไรได้บ้างเดี๋ยวจะแช่ไปที่ป้อมเครื่องยิงหินละกันครับโอเคก็รออีกแป๊บนึงนะครับให้ป้อมอีกโจมตีเราใช้โอเคเราแช่ไปแล้วนะครับแล้วก็จะทำการเช็คก๊อบบิ้นรับรวงครับลงไปด้านล่างจุดไกลๆนะครับดูเหมือนว่าเราก็โจมตีได้ดีเลยนะครับแต่ว่าแก้วโจมตีแทงแคนไม่ได้นะครับมันก็เลยอาจจะพลาดไปเนาะแต่เราก็สามารถที่จะกลับมาได้นะครับแก้วได้มาถึง2ดาว 80% นะครับถามว่าเราโจมตีแทงแคนได้นะครับแก้วว่าเรามีลุ้นที่ได้3ดาวเลยครับแต่ว่าตอนท้ายมีป้อมพุมีป้อมอีกเส้นเดียวและมีควีนอยู่นะครับก็ยากที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คือเวลาแก้วไม่ทันเวลานั่นเองสรุปว่าไม้นี้นะครับแก้วได้ไปที่2ดาว 90% นะครับถือว่าไม่เก๋เลยนะครับกับการที่เราพลาดตอนต้นเดี๋ยวเรานะครับไปชมตาที่3กันต่อเลยมาชมไม้ที่3กันต่อนะครับเจอบ้านหลังนี้นะครับจะตียังไงดีจะตียังไงดีนะโอเคแก้วเห็นแล้วนะครับว่าคนที่จะเข้าที่อะไรดีนะครับแก้วมองว่าเราเข้าที่ป้อมอิฟโรนะครับก็น่าสนใจฉะนั้นนะครับแก้วขอนับก่อนครับว่าเราจะต้องปล่อยน้ำยาคุกกระดูกนะครับตรงไหนดี1 2 3โอเคเดี๋ยวแก้วมองเห็นแล้วนะครับว่าจะปล่อยตรงไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราเข้าด้วยเครื่องยิงลูกไฟก่อนเลยนะครับก็จะปล่อยลงไปนะครับด้านซ้ายมือแล้วก็จะเข้าด้วยน้ำยาคุ้มกระดูกแล้วนะครับแล้วปล่อยยาบ้านครับน้ำยาคุ้มกระดูกไป2แล้วก็1แล้วก็น้ำยาล่องหนลงไปนะครับโอ้ล่องหนไม่ดีนะล่องหนใหม่นะครับโอเคเราล่องหนไปบังป้อมอินฟลูไปนะครับแต่ว่าเราได้ประสาทแคนครับตานี้ไม่พลาดโอเคเราเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันต่อนะครับซึ่งแก้วคิดว่าแก้วจะใช้ก๊อบบี้รับรวงครับลงไปที่ที่เก็บน้ำดำนะครับแล้วก็แก้วจะเข้าด้วยฐานครับด้านซ้ายมือก็จะปล่อยโกแข็งคิงควีนลงไปนะครับด้านซ้ายมือโอเคป้อมอิฟโรที่เราโจมตีไม่ได้นะครับก็จะไม่พังลงไปนะครับเราใช้ซุปเปอร์เบิร์นครับลงไปควีนจะเข้าไปนะครับแก้วว่าเจ๊เนี่ยเข้าไปโจมตีตรงกลางเลยก็จะเข้าไปกันครับเดี๋ยวแก้วจะทําการใช้ยาแช่ครับลงไปแก้วว่าแก้วแช่ไปตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่มีพลังโจมตีสูงครับเดี๋ยวเราใช้สกิลมาทูดาไปนะครับแล้วก็สกิลชิงของเจ้ไปนะครับโอเคมาที่บ้านแล้วนะครับเจ้เข้าไปควีนไปที่บ้านไหมควีนไปที่บ้านไหมนั่นคือคำถามที่ต้องการคำตอบนะครับเราใช้สกิลหายตัวนะครับแล้วก็จะเข้านะครับด้านบน
เราปล่อยบอลลูลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยนาคีมังกรลงไปนะครับใช้ปูเดนลักลักเข้าหัวมินเนี่ยลงไปนะครับสกิลคำพีมาตักปูเดนเลยโอเคเราจะเข้าไปกันครับเดี๋ยวเราต้องใช้บอลลูนครับไปด้านบนแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับสามารถที่จะลงไปที่ตรงกลางได้เลยแช่ไป1ทีที่ป้อมอิฟโนเลยนะครับใช้ยาฟ้าลงไปแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบอิฟโนนะครับแล้วก็ใช้โอ้มั่วหมดแล้วนะครับล้นปล่อยมินเนี่ยลงไปนะครับปล่อยพอมดลงไปด้านขวาปล่อยยักษ์ลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยกอบบี้รับลวงลงไปตรงนี้เลยโอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้แก้วได้มา2ดาว 70% แล้วนะครับทรงมาสวยนะแก้วเหลือนักขี่มังกรประมาณ4ตัวนะครับที่ยังคงเหลืออยู่อาวุธที่น่ากลัวนะครับก็จะเป็นป้อมอิกโนนครับแล้วก็เครื่องยิงหินครับซึ่งอยู่ด้านล่างครับดูเหมือนว่านักขี่มังกรจะไม่กลัวครับจะเข้าไปโจมตีที่อินฟโนนครับแล้วก็จะไปต่อที่ป้อมเครื่องยิงหินครับแต่ว่า2ตัวอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็มีคงกระดูกอากาศขึ้นมานะครับแก้วไม่มีตัวที่โจมตีนครับทำให้เราอาจจะจบไปที่ 95% ก็ได้นะครับมินเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับป้อมเอ็กโบเหลืออยู่1ป้อมนะครับแต่ว่าปูเดนครับก็จะตายลงไปแล้วนะครับไม่ไหวเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นสามดาวนะครับแต่ว่าได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเลยนะครับเราได้มาถึง2ดาว 94% นะครับแล้วก็จบไปที่เท่าไหร่2ดาว 94% นะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแต่ก็เสียดายนะถ้าอีก 6% ได้นะครับเราจะได้อีก10ถ้วยเลยไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในตาที่4เลยมาชมตาที่4กันต่อนะครับเจอบ้างนี้นะครับไม่ชอบเลยนะครับที่วางอาวุธไว้ด้านบนด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับมันแก้วลงน้ำยายางครับโอเคเดี๋ยวแก้วจะเข้าที่ป้อมอินซีแล้วก็ปราสาทแคนครับไม่รู้ว่าจะเข้าได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็การเข้านะครับคิดว่าจะเข้าด้วยเครื่องยิงลูกไฟนะครับทางด้านขวามือแก้วขอนับก่อนครับว่าจะต้องใช้เท่าไหร่1 2 3 4ครับโอเคเราจะเข้ากันครับโดยเราปล่อยเครื่องยิงลูกไฟก่อนเลยครับปล่อยลงไปด้านขวานะครับแล้วก็จะทำการใช้บอลลูนได้ไหมโอเคเราปล่อยบอลลูนไปที่ป้อมมอต้าเลยครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมมอต้าก่อนเลยก็จะเข้าไปนะครับได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ปล่อยยักษ์ไปก่อนครับ1ตัวแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราใช้ยาบ้านครับลงไปปล่อยน้ำยาคู่กระดูกลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำยาล่องหัวลงไป1ขวดนะครับโอเคเราล่องหัวลงไปอีก1ขวดเลยแล้วก็ล่องหัวลงไปอีก1ขวดเลยนะครับตรงนี้เลยก็จะเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าจะได้ประสาทแคนไหมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับโอ้แย่เลยนะครับแย่เลยเราพลาดครับไม่สามารถที่จะโจมตีปราสาทแคนได้ครับอาจจะทำให้เราพ่ายแพ้ลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราปล่อยโกแข็งคิงควีลงไปก่อนครับที่ด้านขวามือโอเคโกแข็งเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแก้ว่าเราใช้โอ้มีบอลลูนจรวดครับออกมานะครับเราใช้อย่าแช่ไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนได้ไหมก็จะปล่อยไปตรงนี้เลยครับโอเคอ้าวไม่โดนโอ้พลาดเลยครับพลาดเลยโอเคแก้วปล่อยเจนครับเข้าไปแล้วควีนจะโจมตีได้นะครับที่ซูเปอร์มินเนี่ยนถือว่าเรารับมือได้นะครับแล้วก็จะเข้าไปครับเราแช่ไป1ทีตรงนี้เลยครับแล้วก็จะทำการใช้สกิลชิงเมื่อไรดีจังหวะนี้ละกันแล้วก็จะแช่ไหมแช่คิดว่าไม่ต้องเนาะโอเคเราต้องเข้าด้วยการที่เข้าใกล้ๆแล้วนะครับก็ปล่อย2 4 5 6 7นักขี่มังกรลงไปนะครับแล้วก็มินเนี่ยนปัวเดนตักลักข้าหัวนะครับยาบ้าแผ่นดินไหวแล้วก็สกิลคามพีอมตะของปูวัวเดนเลยโอเคเราได้2ดาวนะครับน่าจะได้2ดาวชัวร์ๆครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันไปต่อนะครับแก้วแช่ไปที่ป้อมนี้เลยครับจะได้โดนกินด้วยไม่งั้นนักขี่มังกรก็ตายลงไปไวนะครับโอเคนักล่าหัวเข้าไปนะครับพยายามที่จะยิงไปที่ควีนแต่นักล่าหัวนะครับตายลงไปก่อนเราได้มานะครับก็ยังไม่ได้3ดาวอีกแล้วนะครับไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับก็ต้องลุยต่อไปนะครับไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับแก้วจะสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปเลยโอเคเราปล่อยมินเนี่ยลงไปนะครับเพื่อที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะ
เอาถ้วยให้ได้มากที่สุดเลยตอนนี้นะครับแก้วคิดว่าเราน่าจะได้มาอีกประมาณ 3% ถึงไหม 3% ถึงหรือเปล่านะครับเวลาเหลืออยู่อีก3วิสุดท้ายนะครับก็น่าจะได้นะโอเคได้มา2ดาว 78% นะครับตอนนี้แก้วพลาดครับตรงที่ไม่สามารถที่จะโจมตีกับปราสาทแคนด้านครับก็เลยยากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่ออีกครึ่งตาหลังครับอีก4ตาหลังไปลุยกันเลยมาชมตาที่5กันต่อนะครับแก้วใช้สเกลลี่โดนัทนะครับพลาดไป2ตาแล้วนะครับหวังว่าตานี้จะไม่พลาดครับบอกกันว่าตานี้แก้วจะเข้าที่อะไรดีนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่ายากเลยนะครับแก้วเองมองไม่ออกเลยนะครับว่าจะเข้าด้วยอะไรดีก็เลยนะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้านะครับก็จะทำการเข้าด้านล่างครับแล้วก็ใช้สเกลลี่โดนัทนะครับโดนไปด้านบนก็จะไปด้านบนครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อยยักษ์ลงไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงลูกไฟครับลงไปโอเคจากนั้นก็จะทำการใช้สเกลลี่โดนัทลงไปนะครับที่ปราสาทแคนปล่อยเอลบ้าน้ำยาคงกระดูกลงไปนะครับแล้วก็ใช้ล่องหัวลงไปนะครับโอเคเราลงไปเพิ่มนะได้ไหมลงไปเพิ่มนะโอเคน่าจะได้อยู่เนาะโอเคนะครับถือว่าได้นะครับเราจะเข้าไปนะครับโดยแก้วเข้าด้านล่างเลยนะครับปล่อยคิงควีนลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเราใช้น้ำยาไม่ใช่สิเป็นซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะไปด้านบนกันครับโอเคถือว่าเยี่ยมเลยครับคิงไปด้านบนครับควีนมาด้านซ้ายเราใช้เจนครับลงไปเลยละกันเจจะไปโจมตีป๊อปเอ็กโบนครับคิงจะไปด้านบนเดี๋ยวเจจะเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปก็จะใช้น้ำยาแช่น้ำแช่ไปที่ป้อมนี้เลยแช่คุ้มค่านะครับใช้นาฬิกาหัวลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับควีนโอเคถือว่าเยี่ยมเลยครับเจเข้าไปแต่ว่าเข้าไปไม่ถึงป้อมเครื่องยิงเห็นครับเราจะเข้าไปต่อนะครับบ้านยังไม่พังลงไปคือถ้าแก้วจะเอาชวนครับแก้วก็จะเข้าที่บ้านนั่นเองแต่ว่าแก้วจะลองแล้วกันครับลองไม่มีอะไรดีไปกว่าการลองครับโอเคแก้วเข้าเลยครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาแล้วก็นักขี่มังกรลงไปนะครับปล่อยมินเนี่ยลงไปครับปล่อยนักล่าข้าหัวปูเดินลงไปครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมอุปโนเลยครับเราใช้เกลียวป้าลงไป1ขวดครับแล้วก็จะใช้สเกลข้ามพี่อมตะของผู้วอร์เดนแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคใช้เลยแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับแล้วปล่อยอย่าแช่ไปนะครับได้ไหมต้องให้ป้อมนี้พังลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีโอ้ลุ้นนะครับไม่รู้ว่าจะได้บ้านหรือเปล่าเล่นทายากอาจจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราใช้ทุกอย่างครับเข้าไปที่บ้านเลยนิดเดียวโอ้ไม่แก้วอาจจะไม่ได้3ดาวนะครับ2ดาวนะครับ2ดาวเพราะแก้วพลาดครับแก้วได้แก้วไม่เข้าที่บ้านนั่นเองโอ้รู้สึกว่ากดดันตัวเองนะคือแบบถ้าเราเข้าที่บ้านเราก็ได้2ดาวแล้วนะครับแต่ว่าแก้วเลือกที่จะเข้าด้านไกลกว่านะครับเพื่อที่จะเอา3ดาวแล้วโอ้ทันเวลาไหมก็บินรับลงไป3ตัวหายตัวทันไหมอย่าเพิ่งโผล่ออกมาสองดาวไอ้ดาวเดียว 96% นะครับแก้วอยากจะปาโทรศัพท์ทิ้งเลยโอเคถือว่าแก้วพลาดไปนะครับแก้วตัดสินใจผิดพลาดเราจะไม่เข้าเดินไกลแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่6กันต่อเลยมาชมตาที่6กันต่อนะครับเราเจอบ้านทรงนิยมเลยนะครับถ้าแบบนี้นะครับแก้วจะเข้าที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นป้อมอินฟินิตี้แล้วก็ถ้าฝั่งของปราสาทแคนครับแก้วว่าตอนนี้แก้วน่าจะไม่พลาดครับที่จะใช้น้ำยาล่องหนครับให้ไม่พลาดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับโดยเราจะเข้าครับก็จะใช้เครื่องยิงลูกไฟนะครับลงไปด้านล่างเลยไม่รู้ว่ามีกับดักหรือเปล่านะครับไม่มีโอเคเรามาเข้ากันครับก็จะปล่อยน้ำยาบ้าลงไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยคงกระดูกลงไปนะครับปล่อยน้ำยาล่องหนลงไปเลยโอเคดีมากเลยครับเราล่องหนไปที่ป้อมอินฟินิตี้ครับเดี๋ยวเราลงไปใหม่แล้วก็ลงไปใหม่เลยครับตรงนี้เลยก็จะโจมตีได้นะครับแต่ว่าป้อมอินฟินิตี้ครับยังไม่พังลงไปก็จะไม่มีปัญหาครับอย่างน้อยเราได้ประสาทแคนครับ
อุ้ยตายแล้วเราลืมโจมตีด้านล่างครับป้อมทางฝั่งของป้อมอันนี้จะพังลงไปนะครับเดี๋ยวเราปล่อยบอลลูนไปก่อนครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทงค์โอเคเราโจมตีได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปนะครับโดยแก้วมองว่านะครับเราอาจจะต้องปล่อยทางแคนครับลงไปเลยเราเข้าที่บ้านก่อนเลยครับก็จะทำการใช้กอบบินครับลงไปด้านล่างแล้วก็ทางด้านซ้ายครับ2ตัวเลยจากนั้นเราจะเช็คกับดังครับว่ามีไหมโอเคไม่มีนะเราปล่อยคิงควีลงไปนะครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์เวิร์ดครับลงไป1ตัวจากนั้นก็จะปล่อยเจนครับเข้าไปตรงนี้เลยเจจะเข้าไปนะครับเราอาจจะต้องใช้ดาร์คหัวครับลงไปควีนไปด้านซ้ายควีนไม่ไปด้านซ้ายครับอาจจะงานเข้าด้านครับเจเข้าไปเราแช่ไปที่ป้อมนี้เลยเราใช้สกิลมาริคูดานครับปล่อยนักลักหัวลงไป1ตัวเพื่อที่โจมตีเข้าไปครับโอเคเจเข้าไปแล้วนะครับเราใช้สกิลชิงชิงไปครับเจเข้าไปเราไม่ได้บ้านอีกแล้วนะครับแก้วมีปัญหากับบ้านครับโอเคฉะนั้นครับแก้วจะเข้าเลยก็จะปล่อยทางฝั่งของบอลลูนลงไปก่อนครับเพื่อที่จะปล่อยลงไปครับปูเดนทำพีมตะนะครับลงไปชัยบ้าลงไปนะครับแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมนี้เลยละกันโอเคพอเราจะเข้าไปกันครับก็ขอสองดาวพอแล้วนะครับตอนนี้มันไม่ไหวจริงๆนะครับแก้วเล่นได้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวแช่ไปก่อน1ทีนะครับแล้วก็ปล่อยมังกรน้อยลงไปด้านบนครับใช้บอลลูนไปปล่อยพ่อมดไปปล่อยมินเนี่ยนลงไปนะครับโอเคเราจะเข้าไปกันนะครับดูเหมือนว่าเราอาจจะได้ถึง 60% นะครับมาดูกันว่าแก้วจะได้มากน้อยเพียงใดนะครับด้านล่างปล่อยมินเนี่ยนลงไปได้1ตัวนะครับแล้วก็นักขี่มังกรนะครับพยายามที่จะเข้าไปที่ป้อมโน่นครับแต่ว่าเส้นเดียวเราไม่มีอาแช่นะครับก็อาจจะแย่ได้ครับมานักขี่มังกรทั้งหมดนะครับน่าจะตายลงไปเราใช้มินเนี่ยนลงไปด้านบนได้ไหมไม่ได้นะถูกป้อมทางฝั่งของป้อมเซตล่านครับโจมตีไปแล้วก็นักขี่มังกรครับโจมตีไปไม่ได้นะครับแต่ปูเดนช่วยเสริมนะครับเราได้มาเพียงแค่2ดาว 65% ครับถือว่าเกมมากเลยแต่อย่างน้อยนะครับมันก็ยังดีกว่าตัดที่แล้วนะครับที่เราได้1ดาว 96% ครับคือ2ดาวนะครับมันย่อมดีกว่า1ดาวก็เรียบร้อยครับจบไปที่2ดาว 66% ครับเหลืออีก2ตาชมกันอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับแก้วอาจจะได้3ดาวจากอีก2ตาที่เหลืออยู่ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมรับชมกันด้วยเนาะมาชมมาที่7กันต่อนะครับเจอบ้านนี้นะครับจะตียังไงดีจะตียังไงดีก็ยากเหมือนกันนะครับว่าจะเข้ายังไงดีเอาเป็นว่าเราเข้านะครับเราจะเข้าทางด้านบนก็จะเข้าที่ป้อมป้อมด้านบนเลยนะครับเครื่องยิงหินแล้วก็ทางฝั่งของปราสาทแคนครับโดยแก้วจะปล่อยลงไปแก้วพอมองออกแล้วนะครับว่าจะปล่อยตรงไหนมองออกเนี่ยพลาดตลอดเลยครับเดี๋ยวเราเข้ากันก็จะปล่อยบอลลูนครับไปที่ป้อมมอต้าก่อนเลยแล้วก็ใช้ธนูครับลงไปใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปนะครับเราได้ป้อมมอต้าไหมได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นเราปล่อยไปอีกหนึ่งตัวละกันเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมมอต้าก็จะได้นั่นเองแล้วก็จะพังลงไปนะครับเราเข้าด้านบนครับทำการใช้เยาบ้าลงไปนะครับปล่อยโครงกระดูกลงไปนะครับตรงนี้แล้วก็ใช้น้ำยาล่องหนลงไปตรงนี้เลยโอเคเราใช้ล่องหัวลงไปอีก1ขวดแล้วก็ล่องหัวลงไปอีก1ขวดเลยมาดูกันว่าแก้วจะได้ปราสาทแคนหรือไม่ได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็ได้เครื่องยิงหินด้วยหรือเปล่าได้ไหมโอ้นิดเดียวเองครับแล้วช่างก่อสร้างมาซ่อมด้วยโอเคเราจะเข้านะครับก็คิดว่าถ้าจะเข้านะครับเราเข้าที่คิงด้านล่างเลยเฮ้ยเครื่องยิงลูกไฟโดนเอ็กโบยิงมานะครับแก้วลืมดูพลาดเลยครับพลาดเลยเดี๋ยวเราปล่อยเพิ่มเวอร์ลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปกันโอเคเราอาจจะช่องใช้ก็แข่งลงไปครับลืมปล่อยนะฮะแล้วก็ปล่อยนี้ลงไปนะครับเราใช้แต่แช่ไปมาริโคดานครับจะเข้าไปเลยแล้วก็ควีนจะเข้าไปที่ป้อมพูนครับเราใช้เจ๊ไปด้านซ้ายแล้วก็จะแช่ไปนะครับที่ป้อมนี้เลยชิ่งไปเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปคิงไปที่ป้อมอีกโน่นครับหวังว่าจะได้เจ๊เข้าไปนะครับเราจะได้ไหมโอ้แก้วไม่อยากจะใช้ยาแช่แล้วนะครับแก้วจะเก็บยาแช่ไว้ใช้ที่บ้านครับก็จะเข้าไปนะครับควีนไปด้านขวาฉะนั้นเราต้องเข้าที่บ้านแล้วนะครับก็จะปล่อยบอลลูนลงไปครับตรงนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับทำการใช้ฐานที่มีทั้งหมดนะครับลงไปหมดเลยปล่อย
ไปนะครับด้านซ้ายเดี๋ยวป้าแผ่นดินไหวคำพิมตะนะครับเข้าไปแล้วก็จะแช่ไปที่บ้านเลยโอเคเราจะได้บ้านครับซึ่งนักขี่มังกรครับหนีมาด้านขวานะครับอยากเข้าไปที่ยาพิษของบ้านครับมันอันตรายตอนนี้นะครับหยาบเลยนะครับหยาบมากเลยนะครับน่าจะได้เพียงแค่2ดาวนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคนักขี่มังกรเข้าไปนะครับมังกรน้อยเข้าไปเราจะได้ไหมโอเคครับเราได้มา49นะครับเป็นการหนีตายที่ยากลำบากเลยโอ้มีก๊อปปี้รับลวงอยู่นะครับโอเคนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเจอบ้านไม่ยากครับแต่ว่าแก้วไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับได้เพียงแค่2ดาว 54% นะครับถือว่าได้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะครับทำให้ได้ถ้วยเพียงแค่17ถ้วยเท่านั้นเองโอเคการแข่งขันวันนี้ก็จบไปนะครับเราตีไป8ตานะครับตาสุดท้ายแก้วผ้านะครับได้ไป1ดาว 63% นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงเนาะก็ดูเหมือนว่าวันนี้นะครับเราเปิดวันด้วยการที่โจมตีได้สวยเลยนะครับได้มา2ดาว2ดาว2ดาวนะครับแล้วก็ไปพลาดในตาที่5นะครับเราได้ไป1ดาว 96% นะครับเป็นตาที่แก้วเลือกที่จะเข้าด้านไกลนะครับก็เลยไม่ได้เข้าที่บ้านครับก็เลยได้เพียงแค่ดาวเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดพิจารณาครับถ้าผู้ชมจะเล่นก็อาจจะเข้าทางฝั่งด้านบ้านละกันเพื่อที่จะเอา2ดาวชัวร์เนาะเพราะ2ดาวครับก็ย่อมดีกว่า1ดาวแต่ว่า3ดาวมันก็น่าลุ้นเนาะทำให้แก้วครับพลาดไปนะครับก็เลยได้ไปเพียงแค่15ถ้วยนะครับแล้วก็ตาหนึ่งครับแก้วได้2ดาวครับแต่ว่า
หลังๆมาครับแก้วได้เปอร์เซ็นต์ไม่สูงเนื่องจากว่าแก้วกำจัดถ่านแคนไม่ค่อยได้ครับแล้วก็ตายลงไปนั่นเองก็เลยได้มาประมาณ21ถ้วย17ถ้วยครับส่วนตาสุดท้ายครับแก้วพลาดไปก็ได้ไป1ดาว11ถ้วยครับก็ถือว่าพลาดไปเลยโอเควันนี้นะครับแก้วตีไปทั้งหมด8ไม้นะครับได้มาทั้งหมด172ถ้วยครับแก้วว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะครับแก้วว่าสักประมาณ200ขึ้นไปนะครับกำลังดีก็ต้องฝึกกันต่อไปนะครับแก้วเองก็ยังไม่เก่งครับเดี๋ยวจะฝึกต่อไปนะครับแก้วจะพยายามนะครับดันถ้วยให้ได้สูงมากๆเลยนะครับก็มาดูกันว่าซีซั่นนี้นะครับแก้วจะไปได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็การป้องกันครับวันนี้ยังไม่มีใครมาตีนะครับก็หวังว่าบ้านของแก้วนะครับสามารถที่จะกันได้นะครับไม่รู้ว่าจะกันได้ไหมโอเคนะครับวันนี้แก้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ